กรณีปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะตลอดเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆเพราะว่าพบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบกำจัดที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกนะคะว่าจากนี้เนี่ยจะมีการประสานกับกรมศุลกากรเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของใบนำเข้าแล้วก็การสำแดงเอกสารเนื่องจากว่าหลายบริษัทเนี่ยสำแดงเท็จค่ะโดยเส้นทางการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาบาเซลที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานคัดแยกขยะจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย7โรงงานด้วยกันซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลนะคะก็คือโรงงาน106แต่ว่าจากการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับไป5โรงงานเพราะว่าพบมีการกระทำความผิดขณะที่ผ่านมาการกระทำความผิดเนี่ยมีอยู่2ส่วนก็คือการสำแดงเท็จที่มีการแอบอ้างว่าเป็นขยะพลาสติกแล้วก็การกระทำความผิดจากโรงงานที่กำจัดคัดแยกไม่ถูกตามกำหนดของกรมโรงงานจำนวน141โรงงานด้วยกันค่ะไอ้พวกนี้ต้องอย่าบอกเลยว่ามันเอามาเผาเพราะทีวีตู้เย็นมันไม่เผาไงมันจะเหลือกะแต่มันไม่เกิน 5% ของทีวีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเรามาถอดแยกแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือแล้วมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึง 10% นอกนั้นก็เหมือนทีวีคุณถอดเครื่องพลาสติกที่ของคุณขายได้หมดเลยทางนี้นะครับทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการตรวจสอบมาโดยตลอดมีความผิดแล้วก็พบนะครับแล้วก็ดำเนินการไปในหลายส่วนแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ครับก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อตรวจสอบและหาทางหามาตรการในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมายต่อไป